พี่น้องท่านต้องกล้าเข้าไปขอด้วยใจกล้าหาลูกชายท่านญาติท่าน,าานคนที่เกี่ยวข้องกับท่านขอพระเจ้าเมตตาฉุดเขามาจากบึงไฟนรกบุกจะโสดมโกมาราในที่สุดพี่น้องเราต้องอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าพี่น้องตอนที่ท่านออกจากน้ําพระทยัยพระเจ้าที่คณะอันไปนะครับแล้วไปตั้งตัวตั้งบางที่นะครับอยู่กลางๆไม่รู้จะไปไหนล่องลอยไปเรื่อยนะครับถ้าพระเจ้าจไม่ได้เรียกนะครับแล้วออกไปจากน้ําพระทัยพระเจ้านี่ยนะครับสุดท้ายท่านจะถูกดุดเข้าไปในสิงโสดมในที่สุด แ,แรกจรๆจิตสึกยังทางานอยู่เพราะว่าโลดนั้นอยู่ในการทรงสถิตยอยู่ในประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณมาจํานวนมากโลดก็ตัดสินใจว่ายังไม่เข้าไปแต่ทหารเต้นไปเพื่อวันหนึ่งไม่รู้แต่สุดท้ายนะครับการที่เขาเข้าไปใ,ใกล้ๆเรื่อยๆนะครับเขาปรึกษาตัวเองและสุดท้ายนะครับในบทที่14นะครับโลดเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในเมืองแต่เกิดสงครามขึ้นระหว่างเมืองโสโดมกับอัสซีเรียนะครับถ้าจำไม่ผิดสุดท้ายโลดก็ถูกจับไปแล้วเอาสิ่งของไปหมดพี่น้อง โลดออกไปแค่ปั๊บเดียวนะครับไปอยู่ในเมืองโสดมไปอยู่ในโลกนี้นะครับหมดตัวเลยพี่น้องบุตรน้อยหลงหายที่ออกไปจากบ้านบิดาของเขานะครับผมไม่ได้อย่ายฟังเขาใจผิดนะครับผมไม่ได้บอกว่าพี่น้องที่ออกจาโบสถ์ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้นะครับคนที่ออกไปได้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่สําคัญนะครับมันไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าท,ที่เราจะขัดแย้งเราจะออกจากกันแต่ประเด็นก็คือว่าเราต้องคุยกันแต่ประเด็นก็คือว่าพอออกไปนะครับบุตรน้อยหลงหายนะครับสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เขามีก็หายไปหมดเลยพี่น้อง การอยู่ในการปกป้องของพระเจ้าสําคัญที่สุดผมเตือนเด็กๆนะครับถ้าท่านออกไปนอกน้าพระทัยพระเจ้านะครับระวังนะครับชีวิตท่านจะพังในที่สุดอืทีละเก้าทีละเก้าต่อรองไปเรื่อยๆนะครับว่าสุดท้ายก็เข้าไปในเมืองในที่สุดเข้าไปสู่ในพื้นที่ที่ไม่ควรจะเป็นมากที่สุดพี่น้องบางทีนะครับท่านไปเจอผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีนิสัยดีดูมีทุกอย่างดียกเว้นเป็นคริสเตียนแล้วท่านก็ปรึกษาตัวเองว่าอืมใช่นะเขาเป็นคนดี คิดว่ามาเชื่อพระเจ้าคงเป็นคริสเตียนที่ดีเราต้องชวนเขามาโบสปรึกษารอบแรกก็ไปแลกเบอร์ก,กันเขาคุยดีใส่ใจส่งดอกไม้ให้ขับรถสปอยต่างหากนะครับสุดท้ายเขาก็คิดว่าใช่แล้วคนนี้แหละถ้าเขามาช่วยงานพระเจ้างานพระเจ้าจะเกิดผลมากเพราะมีเงินจํานวนมากในการรับใช้พระเจ้าปรึกษาตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย,อยสุดท้ายก็ไปแต่งงานกันในที่สุดที่ผมชอบบอกนะครับดูนามสกุลดีๆว่าเปลี่ยนมาจากนามสกุลอะไรสุดท้ายนามสกุลสิทธิ์มวยสากล ไม่ใช่เป็นมวยไทยนะครับสัตว์หน้าท่านอย่างเดียวชีวิตทุกระ t h o อย่างไม่น่าเป็นไปได้ท่านปรึกษาตัวเองตลอดเวลาเวลาที่ท่านนั้นยังไม่เข้าไปอยูพื้นที่ที่ควรจะไม่ต้องเป็นเช่นเพียมแบบคนไม่เชื่อท่านกน,นตั้งเต็นท์อยู่หน้าเมืองโสดมตั้งเต็นท์อยู่กันเทียมแอวคนไม่เชื่อท่านก็มองไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆปรึกษาตัวเองไปเรื่อยสุดท้ายท่านก็ขยับเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นในที่สุดท่านไปทําขายตรงนะครับท่านก็ดีไม่ฟังเขาโอ้โมดีมากเลยนะครับก็ดีนะไม่ไไดด้ผิอะรแต่่วา สุดท้ายนะครับต้องกินเวลาวันอาทิตย์เกือบทุกเดือนหนึ่งอาจจะสองครั้งต้องไม่มาโบสถ์นี้นะครับท่านก็ปรึกษาตัวเองไปเรื่อยว่าฉันก็ควรจะไปทำเพราะไงรู้ไหมถ้าฉันเป็น presidential diamond เนี่ยท่านจะมีผละคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าปรึกษาตัวเองปรึกษาพระเจ้าบ้างไหมสุดท้ายท่านก็ดําดิ่งไปในพื้นที่ที่พระเจ้าไม่ได้เรียกท่านและสุดท้ายนั้นท่านก็ถูกปล้นไปหมดสุดท้ายสิ่งที่ท่านมีทั้งหมดมันก็พังทลายไปหมดเพราะท่านไม่เชื่อฟังพระเจ้าท่านปรึกษาตัวเองท่านออกจากน้าไปแต่เพราะความขัดแย้งเล็กน้อยคนเลี้ยงแกะทะเลาะกัน พี่น้องเอเมยไหมครับเวลาไปร้านอาหารจีนนะครับเขาจะมีการที่มีคนบารลินน้ําชาให้นะครับวเวลาไปเมืองจีนเนี่ยท่านจะต้องเอานิ้วนะครับเคาะโต๊ะสามทีก๊กก๊กก๊กนะครับท่านก็งงว่าเ,เสีย้ยเสื้อหนีอะไรเงี้ยนะฮะเคาะโต๊ะผมก็เคาะเจ็บนิ้วเหมือนนะฮะไปเมืองจีนก็ไปดื่มนชาก็ต้องเคาะหน่อยไม่งั้นดูเหมือนเป็นคนจีนหน้าก็เป็นอยู่แล้วนะครับผมเขาถามว่าเขาพูดภาษาจีนกับผมคำหนึ่งผมตอบไปคำหนึ่งพูดยาวครึ่งชั่วโมงปู่ทม์ก็แบกว่าว่าทิ้ มันเกิดจากอะไรหรือไมครับเกิดจากสมัยก่อนนะครับมีฮ่องเต้คนหนึ่งนะครับอยากรู้ความเป็นไปของประชาชนก็เลยปลอมตัวมานะครับพร้อมทหารนะครับปลอมตัวก็ได้ใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่เวลาไปกินร้านน้าชานะครับฮ่องเต้ก็ต้องลินน้ําชาเป็นคนธรรมดาก็ลินให้กันใช่ไหมครก็เลยลินน้ําชาใส่ทหารผู้ติดตามทหารเห็นฮ่องเต้ทําอย่างนั้นครับลุกขึ้นจากโต๊ะก้มลงไปที่พื้นเลยนะครับบอกพระองค์ทําอะไรให้ข้าพเจ้าอย่างนี้นะครับฮ่องเต้ก็เลยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องวันหลังนี้นะ เคาะนิ้วสามทีเหมือนกันก็เหมือนหัวเจ้านั่นแหละเคาะคำนับว่าขอบคุณสุดท้ายก็จะเป็นประเพณีของชาวจีนในการเคาะน้ําชาครับในร้านติ่มซํามีคนลินน้ําชาให้ก็เคาะสามทีก็กๆก็ก็เป็นการขอบคุณนะครับพี่น้องฮ่องเต้ก็เสด็จประพาสมาดูความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยตัวเองพี่น้องพระเจ้าก็เหมือนกันในปฐถมการสิบแปดยี่สิบบอกว่าพระเยโฮวาตัดว่าพระเสียงร้องเมืองโสดมโกมลาดังมาก เพราะบาปพวกเขาก็หนักเหลือเกินเราจะทรงไปดูเดี๋ยวนี้ว่าเขากระทาตามเสียงร้องทั้งสิ้นซึ่งมาถึงเราหรือไม่ถ้าไม่เราจะรู้พี่น้องรู้ไหมครับในพระธรรมวิวรณ์นะครับทุกคีตสักด์ที่รับคําเตือนนะครับพระเยซูไปดูในพื้นที่นั้นด้วยตัวเองทั้งสิ้นในภาษาเดิมเราพระเยซูดําเนินในิสตจักรและองเห็นพฤติกรรมทั้งหมดของท่านพระเจ้านะครับอยากรู้ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าพระเจ้าเลยส่งลงไปดูนะครับเหตุการ์ก็ดําดเนินไปนะครับที่ ในประมการบทที่18ข้อที่1นะครับตอนนี้เป็นตอนที่ทูตสวรรค์มาบอกคาซาลาว่าจะมีลูกนะครับในคําว่าพระเจ้าคํานี้ในภาษาฮีบรูใช้คําว่าฮาชิมหรือว่าดูมีพระคุณแต่ว่าทูตสวรรค์คนที่มา3คนนะครับเป็นทูตสวรรค์สองและเป็นพระเจ้าหนึ่งพระเจ้าฮาชิมด่าว่าน่าจะเป็นผู้ชายใจดีนะครับลงมาเพราะพระเจ้าต้องการมาสารวจว่าเมืองโสดมเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม่นะครับในปฐถมการบทที่18ข้อที่3นะครับอับราฮัมก็บอกว่านะครับ เจ้านายครับพระเจ้าถ้าเป็นที่ปวดปานขออย่าผ่านไปจากผู้รับใช้ของท่านเลยอับราฮัมนี้นะครับรีบฆ่าบัวทําแป้งอย่างดีนะครับมาเลี้ยงแขกพี่น้องถ้าท่านไปแถบอาหรับนะครับหรือว่าแถบชายแดนที่เป็นประเทศปากีสถานกับอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นชนเผ่าที่เป็นเชื้อสายอับราฮัมในสายที่เป็นอาหรับนี่นะครับเขามีหนังเรื่องหนึ่งที่ทหารอเมริกันหลุดเข้าไปนะครับเขาสู้จนตัวตายเพื่อป้องกันแขกของเขานี่เป็นประเพณีของอับราฮัมและพี่น้องตอนนี้อับราฮัมต้อนรับทูตสวรรค์แล้วก็พระเจ้า พี่น้องเวลามีคนเข้ามาในโบสถ์นี้นะครับท่านจำเป็นต้องต้อนรับอย่างดีการที่ท่านอยู่ในกลุ่มย่อยนะครับมีใครเข้ามาหรือว่าท่านทําเขาอย่างดีนะพระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์เข้ามาก็ได้เพื่อมาดูว่าเราจะอวยพรพี่บี <c oughs> ก็เลยลงมาดูสันหน่อยว่าพี่บีเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม่มีคนเดินมานบ้านมีคนเข้ามาในกลุ่มนมัสก,การกลุ่มย่อยที่เป็นกลุ่มไลน์คอเลยนะครับพี่พีกก็คุยอย่างดีเลยนะครับเป็นยังไงบ้างดูแลดูแลอย่างดีเลยนะครับพระเจ้าบอกใช่แล้วผู้ชายคนนี้เป็นเหมือนที่เรา คาดเอาไว้พระเจ้าก็สั่งอวยพรพระเจ้าก็อวยพรหนักขึ้นอีกเพราะว่าไงครับเพราะเห็นด้วยตาตัวเองหลายครั้งนะครับพระนพีบอกว่าจงต้อนรับคนแปลกหน้าเกรงว่าท่านจะต้อนรับทูตสวรรค์ด้วย่ป้องเอเมนไหมครับสุดท้ายนะครับพอต้อนรับเสร็จแล้วก็บอกว่าซาลายจะท้องนะครับในปฐมกลาลบทที่สิ 16, บแปดข้อสิบหกบุรุษนั้นก็ลุกขึ้นแล้วมองไปทางเมืองโสดมอับราฮัมก็ไปส่งผู้ชายอีกสองคนไปเมืองโสดม พระเยโฮวาก็บอกว่าเราจะซ่อนสิ่งที่เรากำลังจะทําจากอับราฮัมหรือนะครับพร,พระเจ้าก็เลยบอกอับราฮัมว่าเราจะทําลายเมืองสดดมเราไปดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับพออับราฮัมรู้นะครับแย่แ yeah, น yeah, yeah, ่แน่โลดทําร้ายจิตใจพ่อบุญธรรมขนาดนี้นะครับอับราฮัมก็ยังรักโลดอยู่ดีอยากมาดูนะครับว่าจริงๆเนี่ยพระบิดให้รายละเอียดอีกนะครับว่าพอโลดตัดสินใจออกจากที่ที่เป็นคณาอันของชีวิตของเขา อยู่ภายใต้พ่อบุญธรรมเขาไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่ไปอยู่กลางๆก่อนแล้วสุดท้ายก็ไปอยู่ในเมืองโสดมนี้สุดชีวิตเ็เป็นยังไงพี่น้องฟังดีนะครับในปฐมการสิบเก้าข้อหนึ่งครับทุสวรรษสององค์มาจากเมืองมาถึงเมืองโสดมพี่น้องทุสวรร์เนี่ยเดินจากคณะอันไปเมืองโสดมนะครับในเวลาเยน็นตั้งใจเป็นเวลาเยน็นทาไมรู้ไหมฮะตั้งใจจะไปดูว่ากลางคืนเป็นยังไงทุสวรรค์จงใจมาในเวลาเยน็นเพราะรู้ว่าไอ้ความบาปประเภทนี้มันอยู่กลางคืน,คนเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ โลดได้นั่งอยู่ที่ประตูเมืองสโส d มโลดเองรู้จักทูตสวรคน,นไปเจอทูตก็ก้มนั่งเขาถึงดินเพราะรู้ว่าเป็นคนจากพระเจ้าแน่ๆพี่น้องฟังดีนะครับหลังจากโลดแยกจากอับราฮัมไปนะครับโลดถูกจับเป็นเชลยในในปฐมกาลสิบสี่นะครับมีคนหนึ่งเหนียวและได้จับโลดบุตรชายของบุตรของน้องชายอับรามผู้ซึ่งอาศัยเมืองสโสดมเวลาและทรัพย์สินของเขาแล้วจับไปบทเดียวปั๊บเดียวเนะี่ยเข้าไปอยู่ในเมืองตั้งเต็นใกล้ๆแล้วเข้าไปเลยปั๊บเดียวนี้นะครับ ลดหมดตัวแล้วพอช่วยออกมาได้เสร็จปุ๊บนะครับโลก็กลับไปโสดมอีกแล้วเข้าไปอยู่เลยนะครับแล้วตอนนี้มีความพัฒนามากเลยนะผ่านมาแค่5บทโลดกลายเป็นพ่อเมืองโสดมไปแล้วพี่น้องคนที่นั่งนั่งอยู่บริเวณประตูเมืองนะครับมีเฉพาะ Public ออฟฟิเซเท่านั้นมีเฉพาะข้าราชการใหญ่เท่านั้นที่จะสามารถนั่งที่ประตูเมืองได้คนนี้ชื่อผู้ว่านลงศักดิ์โอซธนากรนะครับ เป็นผู้ว่าหมูป่าตอนนี้อยู่ลําปางนะครับโด่งดังมากนะครับเป็นผู้นําในจังหวัดหมายว่าผู้นําในจังหวัดหรือผู้ว่าราชการเนี่ยก็คือจะนั่งที่ประตูเมืองหมายควรามว่าไงครับโลดก้าวหน้ามากเลยกลายเป็นผู้ว่าราชการเมืองโสดมไปแล้วพี่น้องผ่านมาห้าบทจากคนคนต่างด้าวต่างถิ่นนี้นะครับเข้าไปในเมืองป๊บเดียวขึ้นมาเป็นผู้ว่าราชการเลยเป็นผู้บริหารเมืองโสดมเป็นบุคคลสาธารณะที่คนในเมืองโสดมจะเป็นหมื่นคน อาจจะเป็นห้าหมืนคนรู้จักโลดทั้งหมดพี่น้องไปอยู่ในกลุ่มคนไม่ดีคนโลกโทษนะครับพัมพีพูดนะครับอย่าว่าผมโสดมนี่เลวมากเป็นคนแย่มากๆไม่ดีมากๆจิตใจพ,พี่น้องการที่ใครสักคนนะครับจะเป็นที่รักเป็นที่ยอมรับและถูกเลือกขึ้นมาเป็นบุคคลสาธารณะเป็นผู้บริหารเมืองของคนโสดมนี่นะครับท่านคิดว่าชีวิตโลกม,มันต้องเป็นยังไง หลายครั้งชีวิตท่านนะครับเป็นสมูทตี้เลยผมให้เป็นเบอร์รี่แล้วกันท่านเป็นสมูทตี้แล้วปั่นจะไม่เหลือรูปร่างของความเป็นคริสเตียนปั่นจะไม่รู้ว่าเนื้อแท้ที่มันถูกปั่นเป็นยังไงพี่น้องท่านเนี่ยกลมกลืนไปกับกลมกลืนไปกับโลกนี้นะครับเป็นสมูทตี้เลยท่านเป็นคนที่ชื่นชอบของคนในเมืองโสดมโลดนะครับแม้จะพันธีบอกว่าเป็นคนชอบทาในสองเปตัวบทที่สองแต่พี่น้องโลดคงไม่ยืนหยัดอะไรเลยคงทําอะไรก็ได้ที่คนโสดมชอบ ออกก่อนหาเสียงคงออกนโยบายเรื่องทางผิดศีลธรรมทางเพศให้มันถูกต้องหาเสียงด้วยวิธีการบางอย่างที่มันผิดแผนจากพระคัมภีร์จริงๆทำตัวกลมกลืนแบบสุดๆจนคนในเมืองโสดมนะครับมองแล้วแยกไม่ออกเลยว่าโลดเนี่ยเป็นคริสเตียนจริงเหรอือไม่เป็นคงเป็นพวกเขาแล้วก็เลือกเขาขึ้นมาเป็นผู้นําในเมืองนี้สุดแล้วคนกินเหล้าก็คงไปนั่งอยู่ด้วยคงไปประชุมในผับคงไปสถานที่อโครจรบางอย่างเพื่อทำบางอย่างเพื่อจะเป็นที่ชมชอบของคนโสดมโกมลา เห็นคนทำผิดบาปก็ไม่ห้ามนี่แหละคนชอบทำที่หลงเข้าไปอยู่ในที่ที่อาธรรมแล้วก็พี่บอกว่าลูกยังเป็นคนชอบทำถ้าพี่น้องไม่เคยหลงหายแล้วไม่ต้องหลงหาย้วยนะครับไม่ต้องลองนะครับผมจำได้นะครับผมไปอยู่นะครับช่วงแรกจ,จิตใจผมมันก็ยังไม่กล้าไปทำผิดทำบาปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับผมก็กลมกลืนแบบเขาก็พูดอะไรก็เอออาตามไปด้วยสนุกสนานดีหัวเราะตามแต่ไม่พูดพี่น้องนี่แหละพี่สมูทตี้พี่น้องอย่าเป็นสมูทตี้ โอเคไหมปั่นจะไม่เหลือรูปร่างอะไรของตัวเองเลยปั่นจะไม่เหลือความเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนไปอยู่คนไม่เชื่อแต่ปั่นจนท่านไม่มีความเป็นคริสเตียนเหลือเลยท่านกลมกลืนไปหมดเอออ,อาตามเขาไปหมดนี่แหละต้นเหตุแห่งหายนะในชีวิตของท่านโลดนะครับรักเรื่องโสโด o ม,มากๆเพราะรู้ว่าทุสวรค์มาตอนเย็นถ้าปล่อยให้อยู่ในยยกลางคืนนะครับโสโมมเจ๊งแน่ ปฐมกาลบทที่สิบสิบเก้าข้อที่สองบอกว่าแล้วเขากล่าวว่าดูเถิดเจ้านายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าวิงบอลท่านโปรดกรุณาแวะไปบ้านผู้รับใช้ของท่านค้างแรมคืนนี้เถิดล้างเท้าของท่านท่านจะตื่นแต่เช้าเดินทางต่อไปทูตบอกว่าอย่าเลยพวกเราจะค้างแรมในถนนคืนนี้วิ่งบอนโอ้ทุสหวานอย่าไปเลยค้างแรมบ้านข้าพเจ้าเถิดมากินขนมโคกเถิดขนมโคกเมืองโสดมดังมากเดี๋ยวฉันจะทําให้เธอกินนี่นะครับ ในข้อสามบอกว่าเทาได้ลบเราทูตเป็นอย่างมากอย่าไปเลยอย่าไปยังนอกเลยนะครับทูตเหล่านั้นจึงแวะเข้ามาในบ้านของเขาเขาจึงจัดการเลี้ยงทูตนั้นทําขนมปังไรเชื้อให้ทูตสวรรค์น,นั้นกินและรับประทานดีใจกับท่านด้วยทูตสวรรค์ก็กินขนมปังได้บนสวรรค์ท่านมีหวังจะได้กินยากิณิคุนะครับมีการกินอยู่นะะผมก็พูดด้วยความเชื่อนะครับโอ้โลเนี่ยรู้เลยนะครับ โลดเป็นเหมือนคนที่แอบด,ดูมือถือบนมือถือตัวเองพอคนมามาพบก็พยายามจะลบประวัติให้หมดโลดนั้นรู้ดีว่าในกลางคืนมันเลวร้ายขนาดไหนกลางคืนมันเต็มไปด้วยความบาปอย่างขนาดไหนรู้ขนาดนี้ก็ยังจะอยู่ในเมืองนั้นอีกไม่แยกตัวออกมาคิดว่ามันจะสูญเสียบางอย่างในบนชีวิตของท่านสูญเสียไลฟ์สไตล์สูญเสียเงินบางอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นเลยอะไรครับโสดมนั้นในเวลากลางคืน เป็นช่วงแห่งการอักโครจรเต็มไปด้วยการล่วงประเวณนนีเต็มถนนไปหมดเต็มไปด้วยรักร่วมเพศกิจกรรมทางเพศที่วิตถานเมืองนี้เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะเวลากลางคืนโลดก็เลยลบเราไม่ให้ทุสวรร์น,นั้นไปอยู่ในถนนในเวลากลางคืนโลดรักทีน่นี่อยากให้กิจกรรมชั่วร้ายอย่างนี้มีอยู่ต่อไปในเมืองนี้โลดอยากจะอยู่ในความสนุกสนานรักผับรักเทครักสิ่งต่างๆมากมายจริงๆนะครับ แต่ถึงแม้ว่ารถจะพยายามขนาดไหนก็ตามนะครับสุดท้ายพระเจ้าก็มีวิธีจริงๆนะครับพระคัมภีร์บอกว่าในข้อสี่บอกว่าก่อนทูตเหล่านั้นจะเข้านอนพี่น้องจะนอนแล้วรถบอกว่าสบายแล้วทูตสวัสค์นอนแล้วพรุ่งนี้ชเช้าก็ไปแล้วไม่เห็นอะไรแล้วผู้ชายทั้งเมืองคือผู้ชายชาวโสดมทั้งแก่และหนุ่มทุกคนจากทั่วสารทิศมาล้อมเรือนนั้นไว้พี่น้องผู้ชายทั้งเมืองผู้ชายทั้งเมืองไม่ใช่ผู้หญิงคนระับผู้ชายทั้งเมือง ตั้งแต่หนุ่มยันแก่ตั้งแต่ 60, 70, 50, 40, 30, ิบห้อาจขวบมาจากทุกมุมทุกซอยมาจากพระลำสามมาจากลำลูกกาเดินทางไาอย่างไกลขึ้นรถเมล์กันมาเต็มไปหมดมาลงที่บ้านบ้านของผู้ว่าราชการเมืองลงรถเมล์ทุกคนตอนเย็นรถแน่นขนาดมากเดินมาแค่วันเดียวแค่ตอนมาตอนเย็นนะฮะแล้วมาแค่กลางคืนกำลังจะเข้านอนจะสา, 3, ทม,า 4, ทมทุกว่าสี่ทุ่ทุกส่นนอนเร็วสุขภาพดี ทุกคนได้ยินข่าวเห็นแค่สองคนเดินตามรถมาหล่อมากหล่อจังเลยเธอ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 ปากต่อปากพูดกันไปทั่วเมืองความหื่นกระหายของผู้ชายในเมืองโสดมนั้นพูดกันปากต่อปากว่าหล่อมาก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 พูดกันไปบทสมมติหน้าตาเหมือนหลุยเดนขึ้นมาโอ้คนนี้หล่อมากนะครับพูดกันไปทั่วเมืองโสดมกมลาโทรศัพท์บอก SMS บอกนะครับสุดท้ายนะครับคนเดินทางมาจากแถบลังสิตเดินทางมาจากแถบ พระลำสาม 3, พระลำสองพระลำสีทุกคนนั่งรถเมล์กันมาหมดทุกคนขี่จักรยานกันมาหมดมาล้อมเมืองมาล้อมบ้านของผู้ว่าราชก,การที่ชื่อว่าโลดโอ้โ oh หนะครับและกล่าวกับโลดบอกว่าข้อห้านะครับพวกเขาเรียกโลดและพูดว่าผู้ชายเหล่านั้นซึ่งมาหาท่านคืนนี้อยู่ที่ไหนจงนําเขาออกมาให้พวกเราจะได้ในภาษาอังกฤษจะคำว่าวีเมโนเดม ในภาษาไทยแปลว่าได้สมสู่กับเขาแต่ในภาษาจริงๆก็คือแปลว่าพวกเราจะได้ข่มขืนหมู่เขาพระคัมพีพผมแปลให้เลยประถมการสิบเก้าข้อเก้าบอกว่าผู้ชายทั้งเมืองบอกว่าเอาเขาออกมาเพราะเราจะได้ข่มขืนหมู่เขาแก๊งเร p พี่น้องพูดได้ยังไงชั่วร้ายที่สุดไอเมืองชั่วร้ายที่สุดแต่มีเจ๋งกว่านั้นทุสวรรค์คงหล่อนะครับก็เป็นที่หมายปองนะครับ ในปฐมกาลแบทบที่19ขเ้อขาที่6กลมันตกต่าจริงๆนะครับล้ออกไปทางประตูหาพวกนั้นแล้วปิดประตูหลังที่เขาออกไปแล้วบอกว่าฟังดีนะครับพี่น้องทั้งหลายล้เรียกผู้ชายที่พยายามจะมาข่มขืนผู้ชายด้วยกันในกลางคืนบอกว่าจะข่มขืนหมู่กับผู้ชายแบบนี้นะครับเรียกว่าพี่น้องทั้งหลายว้าวลดคบกับ คบกับคนที่มีความวิปลิตทางความบาปบอกว่าพี่น้องทั้งหลายท่านไงเพื่อนสนิทท่านน่ะไม่ได้เชื่อพระเจ้าดําเนินชีวิตในความบาปสุดๆ,ๆไปไหนเราคืนนี้ไปทางนี้หรอไปด้วยดิกินขา้าวเฮ้ยไปด้วยดิพี่น้องท่านเรียกเขาสนิทใจว่าพี่น้องทั้งหลายเนี่ยฉันเพิ่งคบคนนี้ไว้อีกคนหนึ่งก็มาสับคิวแทบไม่ทันพี่น้องทั้งหลาย ท่านบ้าไปแล้วท่านิปลิตไปแล้วเป็นรู้จักกันพอได้แต่ไม่ควรจะเรียกว่าพี่น้องสุภาษิตบทที่สิบสองข้อยี่หกนะครับพระนพี่บอกว่าคนชอบทําเลือกเพื่อนอย่างระมัดระวังในภาษาฮีบรูใช้คําว่าเธอนะครับที่แปลว่าสืบเสาะอย่างถี่ท่วนส่งสปายไปดูว่าเขาเป็นคนไงก่อนที่จะคบเป็นเพื่อนจรงิจรงจังพี่น้องเพราะว่าไงพระนพี่บอกว่าการครบคนชั่วนําไปสู่การหลงทางในที่สุดพระนพี่บอกว่าโลกนั้นกล้าเรียกคนศีลธรรมตกต่าขนาดนี้นะครับ ว่าเป็นพี่น้องของข้าพเจ้าพี่น้องการครบคนชั่วในภาษาเดิมนี้นะครับเป็นภาพเหมือนคูเลี้ยงแกะติดตามแกะท่านติดตามคมกลุ่มนี้ไปตลอดเวลามีโต๊ะแช์ก็ไปกินด้วยไปทำด้วยมีชั้นไปด้วยได้ไหมท่านตามติดกับคนกลุ่มนี้ท่านรู้จักได้ที่ทํางานได้แต่ไม่ใช่ไปตามติดเขาท่านพี่บอกการตามติดอย่างนี้คือการครบเป็นเพื่อนคือการครบคนไม่ดีพี่น้องเห็นไหมครับ มาตรฐานจริยธรรมของโลดนะครับสะท้อนไม่อีกในพระธรรมปฐมกาลสิบเก้าข้อเก้าบอกว่าพวกเขาพูดว่าถอยไปและพวกเขาพูดอีกว่าคนนี้เข้ามาอาศัยในเมืองจะตั้งตัวเป็นผู้พิพากษาหรือนะครับบัดน,นี้เราจะทํากับท่านไรยิ่งกว่าคนเหล่านั้นคือพูดง่ายถ้ามาขวางจะข่มขืนแกด้วยโลดพี่น้องโลดคมเป็นพ่อเมืองพี่น้องพระพี่บอกไงคนโสดดมไม่เคารพสิทธิอำนาจพูดจามิ่นประมาทคนที่เป็นเจ้าเมืองเหมือนเือน,นหัวหน้าเมืองอย่างโลดไปนะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือว่าไงครับ บอกว่าท่านมีสิทธิ์อะไรมาพิพากษาสมมุตินะครับท่านไปห้ามบอกว่าท่านไปบอกคนบางคนให้มาคืนดีกันคุณควรจะไปคืนดีกับภรรยาคุณได้ไหมแล้วไอคนที่ฟังท่านอยู่ก็บอกว่าหูป,ป่าไปเถอะคืนดีกับภรรยาตัวเองก่อนไหมคําพูดนี้คือคําพูดแบบเดียวกันที่ชาวโสดวมพูดกับโลดโลดคงไม่เคยแสดงชีวิตชอบทำอะไรเลยเป็นคริสเตียนคงไม่เคย พูดคำอาอาาก็คงพูดตามอาจจะชอบทําข้างในแต่ไม่เคยแสดงชีวิตที่แตกต่างเลยสุดท้ายพอไปเตือนอะไรบางอย่างนะครับคนในโลกนี้หรือโซดมบอกว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์จะมาตั้งตัว้พิภาษาเจ้าไม่มีสิทธิ์จะพูดชีวิตแบบนี้จะมาพูดอะไรจะมาพูดเรื่องความดีความชั่วกล้าพูดพี่น้องเห็นไหมและแน่นอนครับชีวิตของโลกยังสะท้อนไม่อีกในพระธรรมปฐมกาลบทที่สิบเข้อสิ ตอนที่ทูตสวรรค์บอกว่ามีใครบ้างจะพาออกไปจากเมืองนี้โลจึงไปพูดกับบุตรเขยของเขาซึ่งได้แต่งงานกับบุตรสาวของเขาว่าลุกขึ้นจงออกจากเมืองสถานที่นี้เพราะพระเฮวาจะทําลายเมืองนี้โอ้ยพ่อตาพูดเรื่องพระเจ้าตลอดไม่เคยได้ยินตกใจแต่เขากลับเหมือนอย่างผู้ที่ล้อเล่นบุตรเขยของเขาไปพูดเรื่องพระเจ้ากับบุตรเขยบุตรเขยบอกเย่ yeah, 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 ตลกนะขำแล้วอย่างนี้นะครับ ไม่มีใครเชื่อผูกคำพูดของโลดคำพูดของโลดไม่มีน้ำหนักชีวิตไม่มีน้ำหนักคำพูดไม่มีน้ำหนักคนก็ไม่ฟังไม่มีใครฟังชีวิตเป็นคนชอบทำแต่ชีวิตอาธรรมกลมกลืนสมูทตี้ไม่มีใครเชื่อถือคำพูดของโลดโลดไม่มีสิทธิ์จะพูดเรื่องจริยธรรมความดีอะไรกับใครทั้งสิน้นเพราะมาตรฐานชีวิตของโลดที่เขาไปอยู่เมืองสโสดมคนที่รักโลกแต่เขาอยู่ในเมืองสโสดมโดนจับโดน ยึดของให้กลับไปอยู่อีกคนรักโลกแบบนี้ดําเนินชีวิตไม่มีมาตรฐานและสุดท้ายนะครับไม่มีใครเชื่อถือคําพูดของโลดเลยลูกเขยรลดก,ก็บอกว่าโลกพูดตลกแล้วพูดคำพูดไม่มีน้ําหนักก็เลยไม่ตามไปสุดท้ายก็เลยโดนพังที่นาาเหมือนกับคนในเมืองสโสดมทั้งหมดพี่น้องชีวิตของท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอยู่ในชุมชนในโลกนี้คําพูดท่านนั้นไม่มีมาตรฐานไม่มีน้ําหนักอะไรกับใครเลยไม่มีใครฟังคําพูดของท่านเอไอเขาเห็นท่านซดเล่าอยู่ แอลเขาก็เห็นท่านโกหกแอเขาเห็นท่านกาา็พยายามไปแชทกับกิ๊กนูนนี่นัน่นท่านเป็นคนชอบทําแต่ในนามเกือบจะหลงหายไปไม่รู้กี่ทีแล้วเป็นคนที่ทาให้บ้านพระเจ้าสกรปรกตลอดเวลาท่านเป็นเหมือนโลดคาพูดไม่มีน้ําหนักชีวิตไม่เป็นแบบอย่างอะไรเลยกิจสานึกของโลดพังไปแล้วนะครับในต่อมาโลดก,ก็บอกเขาว่า,าพระบเจ้ามีบุตรสาวสองคนบอกว่าอย่าอย่าข่มขืนทุสวค์นะอย่าทําอะไรทุตสวค์นะนะครับแต่ ข้าพเจ้ามีบุตรสาวสองคนซึ่งไม่เคยสมสู่กับชายเลยข้าพเจ้าวิงวอนขอท่านนําพวกเธอมาให้ท่านบ้าไปแล้วโลดบอกว่าไงครับคมคืนทุสวรรค์บาปแต่คมคืนลูกของเขาไม่บาปพี่น้องการที่โลดนั้นครับเขาไปอยู่ในโลกนี้นะครับจิตสํานึกของโลดนะครับเหมือนสองไปัวไปที่สองเขอที่เจ็ดท่านพี่บอกว่าทรงช่วยโลดผู้ชอบทําโลดยังชอบทําในสายพระเนตรพระเจ้าอยู่แต่ความคิดจิตใจของเขานั้นผิดไปหมดแล้วนะครับในภาษาอังกฤษจะเขาว่า r e p r o b e คำว่ารีโปรเบตมาจากภาษากรีกคาว่าอะโดคิมอสแต่ว่าจิตสํานึกเขาไม่ผ่านการทดสอบไม่ผ่านการรับรองเป็นของปลอมหนึ่งโคลินสิบห้าสามสามอย่าหลงเลยการเข้าไปในโลกคบคนช่วยจนทำให้ที่ดีเสียไปในภาษาเดิมใช้คําว่าพรานาวหรือว่าถูกนําไปทางที่ผิดมาตรฐานนิธรศิลจัมาตรฐานศิลธรรมในใจมันพังไปแล้วเหมือนเครื่องวัดอุณหภูมิที่วัดครั้งแรกได้สาสิบแปดวัดอีกครั้งหนึ่งได้ยี่สิบสี่พี่น้อง โลดนะครับบอกพี่น้องของข้าพเจ้านะครับการโฮโมเลียหรือการเข้าไปเป็นญาติพี่น้องรวมตัวหมู่แมวคนชั่วอย่างโสดมนะครับทาให้มาตรฐานความคิดของโลดมันพังไปแล้วโลดบอกว่าข่คมขืนทูตสวรรค์ผิดข่คมขืนลูกสาวตัวเองได้ไหมพี่น้องจริยธรรมของโลดมันพังทลายไปหมดแล้วพี่น้องบางคนนี้นะครับเป็นคริสเตียนที่ฝักใฝ่ในทางโลกบางคนเป็นผู้นําในคริสจกักรมีภรรยาพร้อมกันสองคน อีกวันหนึ่งก็ยังหลบเมียคนหนึ่งอยู่ที่อีกที่หนึ่งเป็นเมียน้อยอาจจะอยู่ในโบสถ์เดียวกันแล้วก็มาเทศนาบอกพระเจ้ายิ่งใหญ่ได้จะเรียกทาท่านมันบ้าบอไปแล้วพังไปแล้วบางคนนะครับสามารถนินทากโกหกได้โจมตีบางคนแล้วก็มาสอน,นพระคัมภีร์หน้าตาเฉยด่า,ดาคริสเตียนด้วยกันได้ไปนินทากับคนแล้วก็มาสอนเรื่องความรักพี่น้องจิตสำนึกมันพังไปแล้ว ผมเป็นคิดเซียนมานานนะครับเคยได้ยินเรื่องแปลกๆแ,แบบนี้แต่ท่านก็คงเคยเห็นใบไหวทได้เป็นคิเสเตียนนางพอในที่ที่คนไม่ได้เป็นเหมือนโลดสัต์ซื่อในการถวายสิบรถแต่โกงภาษีไปกินข้าวกับผู้หญิงสองต่อสองคนท,งทั้งที่มีภรรยาแล้วมาบวถแต่เช้าแต่ไปทํางานสายตลอดเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามีภรรยาสองคนกะว่าจะเหมือนยาโคบโจมตีคนที่ออกไปจากโบสถ์ด้วยคำโกหกเพื่อจะปกป้องลูกแกะในโบสถ์ไม่ให้ตามไป พบกับคนไม่เชื่อได้เคารพผู้นาในโบสถ์แต่ด่าผู้มีสิทธิอำนาจในบ้านเมืองศีลและธรรมท่านมันรีโปรบไปแล้วมันใช้การไม่ได้แล้วเพราะท่านนั้นสารวนกับโลกนี้มากเกินไปรับความคิดรับความคิดสไตล์ที่เป็นความฉลาดในโลกนี้มากไปบอกว่าข่มขืนทุ่สวรรค์ผิดข่มขืนลูกไม่ผิดพี่น้องการที่ท่านคบคนชั่วนะครับจะทําให้ท่านหลงไปจริงๆสุดท้ายนะครับในสองเปโตัวไปที่สองข้อที่เจ็ด พ่อก็มีบอกพระเจ้าช่วยรอดผู้ชอบทําให้รอดได้นะครับผู้มีความทุกข์ใหญ่หลวงเพราะการประพฤติลาบงคนชั่วเหลนะ่านั้นพระ่อบอกไงครับพระ่อบอกความจริงบอกว่าโลภจะเป็นคนชอบทําอยู่ใช้คําว่าไดไคออสนะครับที่แปลว่าคนชอบทําแต่พระ่อบอกว่าทุกใจหรือคําว่าเว็กซ์เติร์มีดินี้นะครับมาจากคําว่าคาทาโพนิโอแปลว่าชอบทําแต่อยู่ในที่แบบนี้นะครับสุดท้ายจิตที่เป็นความชอบทำครานี้นะครับสึกหล่อเหน็ดเหนื่อยจนหมดแรงด้วยการประพฤติ ที่ลามกนะครับฟิลตี้คอนเวอร์เซชันนะครับการประพฤติลามกมาจากคำว่า As C, s อสซีเอสเนะครับแล้วก็คำว่าอนาโทรพีนะครับแต่ว่าการดำเนินชีวิตที่ดื้อด้านเต็มไปด้วยความโกรธและดุดันพระบพีบอกว่าโลดที่ยังถือว่าชอบทาดําเนินชีวิตในกลุ่มคนที่เต็มไปด้วยความดื้อด้านในการดําเนินชีวิตในสิ่งที่เยายวนและเต็มไปด้วยความโกรธแค้นในเมืองโสดมโกมลาพระคัมภีร์บอกว่าสุดท้ายนี้นะครับ โลกเนี่ยอาศัยที่นั่นเหมือนเอกคาทอยคิโอหรืออยู่เหมือนบ้านเลยท่านรู้สึกสบายในการอยู่ในคนในโลกนี้จนไม่รู้สึกอะไรแล้วไปอยู่ในวงเล่ากับเพื่อนคุยกันเรื่องมีเมียน้อยเมียคนคนูน้นคนนี้อะไรมั่วไปซ้วไปหมดนี่นะครับท,นนรรท่านรู้สึกเหมือนบ้านท่านเนี่ยไม่รู้สึกอะไรท่านรู้สึกเหมือนบ้านแต่จิตวิญญาณชอบธรรมที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจท่านเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยมากๆจนหมดแรงในข้อ8อีกคํานึงที่ใช้คําว่าบาซานิดิโซนะครับแปลว่าจิตวิญญาณที่ชอบธรรมท่านถูกทรมาน ตัวท่านอยู่ผิดที่แต่ท่านรู้สึกสบายใจอยากรักที่จะอยู่กับเหมือนโยเหมือนเหมือนโลดแต่จิตชอบธรรมของท่านนั้นมันถูกทรมานทุกร้อนทุกทุกวันเป็นภาพเหมือนกันที่เอานิ้วของท่านนะครับแรกๆเนี่ยกดสายกีตารามันก็ไม่เจ็บมันก็เจ็บเยอะหน่อยแต่พอกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆเกิดนิ้วท่านมันด้านไม่รู้สึกรู้สาแล้วไปแ,แรกๆนะครับเป็นคริสเตียนนะครับพอลงหายไปหม่ๆไปอยู่ในวงเล่าคุยเรื่องลามกก็รู้สึกไม่อยากฟังอาจจะเดินหนีบ้าง แต่ใจก็อยากจะอยู่ในเพื่อนไม่มีเพื่อนแล้วก็คบไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับออกนอกน้ำพระทัยพระเจ้าสุดท้ายมันชินไงหนังมันหนาไงหนาจนไม่รู้สึกอะไรมันท่านทรมานจิตใจชอบทําท่านไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันหนามันแข็งมันไม่รู้สึกแล้วสุดท้ายกดไปที่กีตาร์นะครับไม่รู้สึกอะไรเลยด้านชาไปหมดเลยเหมือนคริสเตียนนะครับที่ชอบดูหนังประเภทบางอย่างที่มีศัพท์ทางเพศที่ไม่ดีนะครับแ,แรกๆดูก็ยังปิดตาก็ายังเอามือบงังก็ยังข้ามบ้างพอดูบ่อยๆมากเกินไปนะครับสุดท้ายใจท่าน จิตวิญญาณชอบทำถ้ามันทุกข์ทรมานสุดท้ายนะครับเริ่มแข็งกระด้างจากการได้ยินสิ่งต่างๆเหล่านี้สุดท้ายนะครับทูตสวรรค์ที่อับราฮัมนะอธิษฐานเผื่อโลดนี่นะครับก็เล่งเลาบอกว่าจงลุกขึ้นพาภรรยายและบุตรสาวของเจ้าซึ่งอยู่ที่นี่ไปเสียเกงจะถูกทำลายเพราะความชั่วชา้าขณะที่ยังรีรออยู่นั้นพี่น้องเมืองจะถูกทำลายโดยไม่บอกกับลูกเขยเองว่าออกมาเถอะมันจะถูกทำลายแล้วนะครับแต่ก็ยังรีรออยู่นั้นโลดอาจจะมีบ้านนะครับ สามร้อยตารางวานะครับมีสระว่ายน้ำข้างในนะครับเต็มไปหมดทุกอย่างนะครับมีทีวีเจ็ดสิบห้านิ้วนะครับลำโพงคู่ละสามแสนบาทอยู่ในบ้านตัวเองมันเป็นสุขสบายมันน่าอยู่มันเต็มไปด้วยสิ่งต่างมากมายก็ยังรีรอไม่อยากจะจากสิ่งเหล่านี้ไปพี่น้องรักสิ่งเหล่านี้พี่น้องเขาไป AM ็เอเมนไหมครับเขาไม่อยากออกจากสิ่งแวดล้อมหมองความบาปนะครับพระคัมภีร์บอกว่าทูตสวรรค์คว้ามือและจับมือเข้าไป พี่น้องคงมีการลากกันตรงหน้าโรงเรียนผมจําได้นะครับเคยเห็นเด็กโดนลากอยู่นั่งเรียนลากยังไงก็ไม่ไปฉันไม่อยากไปร้องไห้โวยวายตีโพยตีพ,พายพี่น้องถ้าเป็นคนชอบทําแบบนี้หรือเปล่าผู้นํามาเตือนท่านกี่ทีเลิกดูสตที o ยูทูบเลิกสตทีมไอาการไปคุยกับผู้หญิงก่อนวัยอันควรยังงานงานก็หาไม่ได้เลิกสตทีะการไปชอบไปซุบซิบนินทาพูดกี่ทีท่านก็เป็นเหมือนท่านก็รีรอที่จะตัดสินใจเลิก ท่านก็ลีลรอที่จะตัดสินใจที่จะดำเนินในทางชอบธรรมท่านก็ดินด้นชักอิ้นชักงองอยู่หน้าโรงเรียนไม่ยอมจะไปไหนบอกว่าไม่ไปไม่ไปไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกอยางกระทำอยางกระทำอยากก่างกระทำท่านลีลรอท่านไม่ยอมแต่พี่น้องฟังดีนะครับคนแบบนี้ลูกหลานคริสเตียนแบบนี้คนแบบนี้ท่านรู้จักนะครับมีข่าวดีว่าพระเจ้าจะช่วยเขาได้เพราะตอนนี้โลดไม่เต็มใจแต่พระเจ้านั้นฟังคำอธิฐานของอับราฮัมโดยสั่งทุนสวรรค์ลากคอโลดออกมาจากเมือง ขาจะจะลากคอท่านออกมาในที่สุดสุดท้ายนะครับทุสสวรรค์ทาให้คนตาบอดนะครับนักวิชาการบอกว่าทําให้ตาบอดเพื่อจะหนีจากการพิพากษาในเมืองสวดมไม่ได้พี่บอกว่าแม้จะตาบอดน้ำก็ยังหาประตูจนเหนื่อยเพราะว่าตาบอดเขายังหือนอยู่ก็ยังอยากจะเข้าไปข่มขืนทุสสวรรค์อยู่ดีพี่น้องหลายครั้งนะครับท่านอยู่ท่ามกลางคนแบบนี้จริงๆสิ่งที่เกิดตามมานะครับรถมีปัญหาครอบครัวในประถมการสิบเกบบอกว่าบุตรเคยซึ่งได้แต่งงานกับลูกสาว แต่ที่บอกว่าในข้อแปดบอกว่าข้าพเจ้ามีบุตรสาวสองคนไม่เคยสมสู่กับชายหมายความว่าไงครับอิทธิพลของการไปอยู่ในโลกนี้นะครับทําให้ลูกสาวของโลดแต่งงานแต่งงานกันแล้วไม่เคยมีความสัมพันธ์กับภรรยาความคํัสท์แช่งมันติดเข้าไปในครอบครัวของโลดจริงๆพี่น้องเอเมนไหมครับยังไม่พอนะครับพอหนีออกมาจากเมืองได้แล้วปุ๊บนะครับภรรยากลายเป็นสาวเกลือลูกสาวนะครับคิดได้ว่าควรจะไปมีความสัมพันธ์กับพ่อตัวเองเพื่อคงพงพันุ พี่น้องความคิดของครอบครัวลดมันวิปราดไปหมดพี่น้องฟังดีถ้าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับท่านต้องอยู่ที่ที่พระเจ้าเรียกถ้าพระเจ้าให้ย้ายก็ย้ายแต่ถ้าพระเจ้าไม่ให้ย้ายแล้วเกิดจากความขัดแย้งเล็กน้อยเหมือนคนเลี้ยงแกะทะเลาะกันแล้วท่านย้ายจากที่ที่พระเจ้าเรียกท่านนะครับพี่น้องฟังดีนะครับผลกระทบจะลงไปยังลูกหลานของท่านทั้งหมดวันนี้ไม่เห็นพี่น้องแอปเปิลนะครับตัดจากผลใส่ย,ยาเคลือบสนหน่อยครับอยู่ได้เป็นเดือนๆนแต่มันคือท่านกําลังกินซากศพแอปเปิล พี่น้องการที่ออกจากน้ําพระทัยพระเจ้านะครับด้วยความใช้อารมณ์นะครับปัญหาเล็กน้อยๆ,ๆนะครับสุดท้ายนะครับลูกหลานท่านอาจจะแต่งงานกับคนที่เป็นลูกสาวท่านไปแต่งงานกับคนที่เป็นอย่างนี้ก็ได้มันจะเกิดความวิปริตไปหมดจากการที่ท่านไปอยู่ในโสดมโกมลาอยู่ในชีวิตนอกแผนการของพระเจ้าสุดท้ายนะครับ ลูกของลูกสาวกับโลดเองนี่นะครับชื่อโอมอับกับอัมโนนที่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่ากลายเป็นเมืองที่จะโดนพี่เจ้าพิพักษาเพราะเรียนรู้วิธีการชั่วร้ายมาจากสโสดมกมาลาพี่น้องคิดเหรอครับว่าลูกหลานท่านโตมาในสังคมที่พ่อท่านก็ไปกินเหล้าทุกวันนะครับแม่ท่านก็ไปเล่นไพ่เล่นการพนันเอะอนะครับออกจากทางพระเจ้าพาผู้ชายมานอนในบ้านลูกก็เห็นท่านคิดลูกท่านโตจะเป็นดีเลิศประเสริฐศรีแล้วครับลูกท่านก็เรียนรู้จากท่านนั่นแหละก็ทาเหมือนท่านนั่นแหละ พี่น้องเอเมนไหมครับสุดท้ายในสองไปตัวสองเก้านะครับผมพระพิเจาส่งท้ายวิธีจะช่วยคนที่ตามทางคนที่ชอบทำพระพี่บอกว่าชอบทำพระพี่ยังนับว่าโลดชอบทำพี่น้องหลายครั้งท่านยังชอบทำแต่พฤติกรรมชีวิตท่านนั้นมัน,มนแย่เหมือนโลดไปหมด,หมดแล้วผมจะเล่าการทำลายเมืองสโสดมให้ฟังนะครับในสองไปตัวสองข้อหกเราจะส่งลงโทษเมืองสโสดมกลมมาลาให้พี่น้าเป็นเท่าถามเพื่อเป็นตัวอย่างกับคนต่อไปที่ไปพึ่งช่วนะครับพระคัมภีร์บอกว่า มถมการ1923เมื่อโลดเข้าไปในเมืองโซอานะครับพระเยโฮวาสรงให้กรมาถานและไฟของพระเยโฮวาตกมาจากฟ้าสวสดา์บนเมืองโสโดมกมาราพระองค์ทําลายล้างเมืองนั้นบรรดาที่รอบรุ่มชาวเมืองที่ง่องมาทั้งหมดนะครับภรรยาเหลียวหลังไปมองจนกลายเป็นเสาเกลือพระเจ้าได้ลงโทษให้กลายเป็นพินาาเป็นเท่าถ่านคําว่าเท่าถ่านในสองเปตโตนะครับในภาษากรีกใช้คําว่าเทปโพรนะครับที่แปลว่า turning into ash เป็นคําที่นักประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าดีโอแคสคสเซียสนะครับใช้ในการอธิบายการ เผาไหม้บริเวณขอบขอบภูเขาไฟเวสต์สเวตเวลาภูเขาไฟถูกเผานะครับหินข้างๆจะเกิดความเปราะบางและถล่มลงไปในป่องกลางภูเขาไฟสุดท้ายก็ถูกเผาไหม้จนหมดในที่สุดคานี้เป็นคําที่เปโตใช้นะว่าพื้นดินใต้เมืองผมเดาว่าจะเป็นเหมือนขอบภูเขาไฟเวสต์สเวตไฟที่ร้อนมากๆมาเผาเมืองหินเท่านั้นนะครับที่ทะเลตายเป็นหินปูนเกือบหมดเพราะไงครับเป็นการทํายิปซั่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือการเผาหินปูนสด ยึซ้ำนั้นจับก็ยุ่ยแล้วหมายความไงครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอไฟเทล,ลงมานะครับเผาพื้นที่ตรงนั้นอย่างร้อนสุดท้ายพระคัมภีน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าพี์ในสองเปโตอธิบายก็คือว่าแผ่นดินนะครับยุบแล้วก็สูบเมืองโสดมโกมลาทั้งหมดลงไปในใต้ดินหมดเลยพัมภีอธิบายในพัมพีที่ผมเป็นอยาบอกว่าเป็นกรรมฐถันและเกลือพอมีน้ําเทล,ลงมาก็เลยเป็นที่ที่ต่าที่สุดในโลกเพราะมันยุบลงไปในพื้นแล้วการมีน้ําลงมาก็เลยกลายเป็นทะเลตายที่เต็มไปด้วยเกลือที่เค็มที่สุดในโลก ทะเลตายเป็นเหมือนซากของเมืองโสโดมโกมาลาที่ทําให้คนทั้งหลายรู้ดีว่าการไปอยู่ในโสโดมโกมาลาชีวิตจะถูกสูบลงไปจนต่ําสุดในที่สุดคาบอกว่าเพื่อเป็นตัวอย่างคนทั้งปวงนะครับมาจากภาษากรีกที่น่าสนใจคําว่าฮูเปอร์เด็กมากนะครับแตลว่านี้เป็นรูปของรูปปั้นในรัสเซียนะครับก่อนจะสร้างรูปปั้นขนาดนี้นะเขาจำเป็นต้องปั้นโมเดลเล็กๆล,ลงรายละเอียดทุกอย่างก่อนเพื่อจะเห็นความสมบูรณ์แบบแล้วขยายสิ่งที่เล็กให้ใหญ่โตเท่าของจริง ทำว่าฮูเปอร์เด็กมากนะครับแต่ว่าการปั้นโมเดลเล็กๆเป็นรูปปั้นก่อนที่จะสร้างอนุสาวรีย์ใหญ่เป็นการสร้างตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบก่อนทําในอัตราส่วนที่ใหญ่ขึ้นพระคัมภีร์กาลนองบอกว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะขยายการลงทันโสดมกลมลาไปทั่วท้งโลกวันหนึ่งพระเจ้าจะให้ไฟกรรมฐา,านลงมาพระเจ้าจะเผาโลกนี้ด้วยภัยพิบัติที่สัมแดงให้เห็นแล้วว่าในเมืองสมบูรณ์กลมลาเป็นยังไง ไทสโตดงกอมลาเป็นโปรโตไทป์ในการที่ไม่ได้ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับกรรมาถันในธรรมชาตินี่นะครับจะเจอเป็นรูปร่างรูบิกไทหรือเป็นแหลมแหลเป็นเป็นทรงที่มีเลขาคณิตนะครับจะไม่มีกลมๆและปกติธาตุในในธรรมชาติจะไม่มีร้อยอซ์อยู่แล้วนะครับจะประมาณสัก 70%-6%0% ที่มีความบริสุทธิ์ภาพเหลืองเหลือคือธาตุของซัลเฟอร์หรือว่ากรรมาถันจริงๆแต่บริเวณแถบเมืองสตดงกมลานะครับปัจจุบันเขาไปเจอลูกกรรมาถันทรงกลมกลมนะฮะ มันไม่ใช่รูบิกไทยนะครับบริสุทธิ์99%แล้วฝังอยู่แบบนี้ครับเขาไปเจอบริเวณที่มีลักษณะที่บอกเหมือนเป็นเมืองนี้นะครับเป็นก้อนอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะ99%แล้วก็ฝังอยู่ตามกําแพงแบบนี้แล้วก็มีบอกไฟกำลุไฟกำมะถันหล่นลงมาจากฟ้านะครับอุณหภูมิอาจจะ5,000องศาโดนแขนอาจจะไหม้ทันทีแล้วก็แน่นอนกำมะถันมีกลิ่นเหม็นเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เมืองกมาลน่าจะเต็มไปด้วยกลิ่นมีกลิ่นตออนะฮะ เหมือนท่านเขาไปในลิฟต์แล้วตอดอัดกันห้าคนนั่นแหละฮะกินโสดมกมลานะครับไม่ต้องไปว่าภรรยาท่านหรือสามีท่านเป็นโสดมนะครับอย่าโซดมแถวนี้นะครับปล่อยกินกรรมฐานออกมานะครับเป็นโสดมกมลานะครับก็คือว่ามันมีการเผาจริงๆแล้วก็บริเวณนั้นเขาไปเจอหินนะครับที่ไปจับปุ๊บแล้วยุ่ยเหมือนยิบซ้าเลยเพราะมันเกิดยิบซ้ำมันต้องเกิดจากการเผาหินปูนด้วยภูมิร้อนเท่านั้นาเมืองร้อนมากๆนะครับแตบว่าเมือง คริปตาพาังพินาศหมดเลยนะครับผมมีข่าวดีก็คือว่าท่านสามารถช่วยคนเหล่านี้คริสเตียนที่หลงหายคริสเตียนลูกหลานท่านที่ไม่ติดตามพระเจ้าให้รอดได้ด้วยคําอธิษฐานในปฐมกาล18ข้อยบสองนะครับบุรุษเหล่านั้นหันหน้าไปทางเมืองสโสดมคือจะไปแล้วนะฮะจะเข้าโสดมทุสวรรค์จะเข้าไปดูแลแต่อับราฮัมย,ยังยืนอยู่ต่อหน้าพระทักพระเยฮวาอับราฮัมนะครับยังยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า อับราฮัมเข้ามาใกล้ทูลว่าพระองค์จะทําลายคนชอบทาพร้อมกับคนชั่วหรือพี่น้องไม่เคยมีใครต่อรองกับพระเจ้ามาก่อนนี่คือการต่อรองครั้งแรกนะครับอับราฮัมก็มีตัวเลขในใจอยู่แล้วคงกะว่าประมาณสักสิบคนนี้นะครับก็บอกว่าถ้ามีห้าสิบคนพระองค์จะทําลายไหมลดมาเหลือสิถ้าลดไปอีกห้าคนพระองค์ยังจะทำลายมือทั้งหมดไหมลดไปสี่สิบสามสิบยี่สิบแล้วก็สิบเป็นตัวเลขสุดท้ายนะครับจริงๆเนี่ยถ้านับยตาจริงๆน่าจะรวมลูกเขยก็เจ็ดนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าโรดคิงคิดว่าอับราฮัมคิดว่ามันคงมีคนชอบทําบ้างอันนานะครับยังไม่มีเลยนะฮะแล้วก็หรือว่าอาจจะกลัวไม่กล้าต่อรองพระเจ้าต่อเพราะบอกว่าทุกครั้งที่ต่อรองนะถามพระเจ้าว่าขอพระุ่งอย่าทรงพิโรธเขาไปต่อรองนะครับสุดท้ายเนี่ยจบบนสนทนานะครับในข้อสามสิบสามพระเจ้าก็เสด็จจากไปอับราฮัมก็ไปนอนเขาคิดว่าพระเจ้าปกป้องแล้วแต่สุดท้ายพระเจ้ารู้ดีนะครับว่าไม่มีคนชอบทำถึงสิบคนพี่น้องรู้ไหมครับ บางทีนะครับในเบอร์บางเมืองบนโลกนี้นะครับไม่มีคนชอบทําเลยม่ได่คนเดียวสมัยโนอาห์นะครับมีแต่ครอบครัวโนอาห์ครอบครัวเดียวไม่มีใครแสวงหาพระเจ้าเลยไม่มีเลยไม่มีจริงๆพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับให้ข้อคิดอันหนึ่งก็คือว่าในฮีบรูสี่สิบหกบอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณอับราฮัมทําไมไม่บอกพระองค์ถ้ามีคนสิบคนพระองค์จะไม่ทําลายใช่ไหมอับราฮัมไม่กล้าไง อับราฮัมก็เลยบอก5้าสบมาอีก5ลดถมาอีก10ก็ค่อยต่อรองไปเรื่อยเพราะอับราฮัมไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่สุดท้ายนะครับในปฐมการ18บแบอกว่าพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันฐานคือพระเจ้าบอกพระเจ้าใช้เวลาสนุกสนานคอมมนเนียนกับอับราฮัมการต่อรองของอับราหัมการกล้าเข้าไปในที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้านี่นะครับเพื่อจะรับพระเมตตานะครับพระเจ้าถือว่าเป็นการสามกีธรรมคำอธิษฐานของท่านนะครับที่วิ่งวอนเหมือนเผื่อไอ้ลูกลูกชายของท่านผมไม่ทำเผื่อลูกผมนะครับ ไอ้ท่านเผื่อพ่อแม่ท่านที่ยังไม่เชื่อใครก็ตามเลยนะครับเขาจะดําเนินชีวิตเหมือนจะไม่อัอดทำอะไรนู่นนี่นั่นไงก็ตามนะครับแต่พระเจ้าจะเห็นแก่คําอธิษฐานของท่านถ้าท่านเขาไปวิงวอนกับเขาวันหนึ่งนะครับท่านเคยมีประสบการณ์ที่สามีท่านมาเชื่อเป็นพระคุณของคําอธิษฐานของท่านเป็นคําวิงวอนของท่านที่เข้าไปได้วยใจกล้าแต่พระท่นนั่งเห็นพระคุณของพระเจ้าเพื่อไอ้ถานวิงวอนเผื่อเขาให้เขารอดพ้นจากภัยพินาศของโสโดมกมลาพี่น้องคนจํานวนมากเลเป็นคริสเตียนนะครับเดินจํเนินไม่ไม่ชิงจริงจังหรือท่านเปน ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําบาปเรื่องเด,เดิมๆซ้ำๆซ้ำๆไม่เข็ดสักทีนี้นะครับวันหนึ่งนะครับถ้าไม่มีใครอธิฐานเผื่อท่านเลยนะครับท่านจ,จะพินาศไปเลยพี่้องฟังดีนะครับถ้าไม่มีใครอธิฐานเผื่อท่านจ,จะพินาศไปเลยก็ได้แน่นอนโลดจะพินาศแน่นอถ้าอับราฮัมไม่อธิฐานเผื่อคำอธิฐานของท่านมีผลจริงๆในการช่วยคนบางคนให้รอดจากความพินาศในที่สุดพี่น้องการทําบาปไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายจะจบที่ความพินาศในที่สุดพี่น้องเอเมนไหมครับพ่าน้องกล้าเข้าไปในพระย่างแห่งพระคุณของพระเจ้านะครับ สุดท้ายนะครับเมืองโสโดมก็ถูกทําลายพระเจ้าระลึกถึงอัปราหัมก็เลยส่งโลดออกไปทํามกลางกันพระเจ้าช่วยเหลือโลดเพราะคําอธิษฐานถ้าไม่อธิษฐานก็ไม่มีการช่วยเหลือเอเมนนะครับผมขอจบด้วยตัวอย่างสุดท้ายนี้นะครับคนนี้คือนบโปเลียนโบนปาปะนะครับมีแม่คนหนึ่งเข้ามาคุยกับนบโปเลียนเพื่อขอการยกโทษลูกของเธอจักรพัิบอกว่าชายหนุ่มคนนั้นทําผิดสองครั้งแล้วแล้วถูกตัดสินให้ตายเท่านั้นนะครับนะครับผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่า ท่านจัก,กรพรรดิข้าพเจ้าไม่ได้มาขอความยุติธรรมคุณแม่บอกนะครับอีฉันมาขอพระเมตตาจักรพรรดิก็บอกว่าลูกชายแม่ไม่สมควรจะได้รับพระเมตตานโปเลียนตอบนะครับแม่ก็บอกว่าใช่แล้วท่านจัก,กรพรรดิไม่ควรเรียกว่าเมตตาถ้าเขาสมควรได้รับแต่พระเมตตานี่คือสิ่งที่ฉันขอพระองค์จักรพรรดิก็บอกว่าดีแล้วฉันจะให้ความเมตตาที่ลูกเจ้าไม่สมควรได้รับกับเจ้า แล้วผู้หญิงคนนี้ก็รักษาชีวิตลูกชายเธอไม่ได้พี่น้องท่านต้องกล้าเข้าไปขอด้วยใจกล้าหาญลูกชายท่านญาติท่านคนที่เกี่ยวข้องกับท่านขอพระเจา้าเมตตาฉุดเขามาจากบึงไฟนรกบุจกจะโสดมโกมาราในที่สุดพี่น้องเราต้องอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าวันหนึ่งผมจะผมสมมติผมมีสมาชิกเท่านี้ผมจะ,อ,ะออกมาแล้วผมจะตั้งตัวบินเดียวีน่นันพี่น้องผมสนใจอย่างเดียวคือว่าผมอยู่ในการปกป้องของพระเจ้าหรือเปล่า พี่น้องอยาให้ความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านออกไปจับพระคุณในสิ่งที่พระเจ้าเรียกท่านมันต้องมีเวลาถ้าพระเจ้าเรียกท่านจริงๆนะครับท่านจะออกมาในเวลาที่เหมาะสมหรือบางทีนะครับพระเจ้าจะใช้ท่านในบางที่ตลอดชีวิตท่านเลยก็ได้ผมไม่รู้นะครับขอพระเจ้าเมตตาท่านแล้วก็ให้ท่านอธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ในภาวะของการที่หลงหายรักเสื่อมเวมไปแล้วผมเตือนลูกหลานคริสเตียนนะครับท่านต้องฟังจริงๆนะครับวันหนึ่งนะครับพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าของท่าน เป็นพระเจ้าพ่อท่านแม่ท่านสามีท่านภรรยาท่านท่านแค่ตามมาจะเฉยวันนึ้งนะครับท่านจะหลงหายไปเหมือนโลถในที่สุดเพราะท่านไม่เคยตัดสินใจลงลากลึกในพระเจ้าด้วยตัวของท่านเองพระเจ้าอวยพรครับอธิษฐานกันนะครับพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนที่จะไม่มีใครหลงไปจากน้ําพระทัยและพระคุณของพระเจ้าแล้วรักษาเขาไปถึงวันสุดท้ายจริงๆที่พระองค์เสด็จกลับมาลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน